ผมเช็คกล้องวงจรปิดตรงหน้าห้องเก็บเอกสารตั้งแต่เช้าก่อนที่คุณก้อยจะเข้าไปครับจนว่าฮอดตอนไฟไหม้ยังไม่เห็นคนอื่นเข้าไปเท่านั้นเลยครับแล้วจากกล้องมุมอื่นล่ะมีใครน่าสงสัยไหมบ่มีเลยครับคุณติ๋มนี่ถ้าเราไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ผิดหลวงเดชาไม่ได้สิเอาคุณออกจากโรงพยาบาลได้ไงอะผมโทรหาแม่คุณเมื่อเช้าเนี่ยแม่คุณบอกว่าต้องนอนอีกคืนไม่ใช่คุณอย่าเพิ่งถามอะไรฉันได้ไหมฉันมีเรื่องจะบอกเมื่อคืนฉันถูกวางยาวางยาเอ้ยกล้วยบ่ฮู้เรื่องนะคะแล้วกล้วยสิวางยาก่อยเฮ็ดหยังอะอีกอย่างนำที่ได้มานี่ก็ได้มาจากพี่ผ้าค่ะผ้ากับบ่รู้เรื่องคือกันนะคะคุณตินน้ำนั่นผ้ากับเมามาจากร้านหน้าโรงงานแล้วก็แจ้งให้ทุกคนคนอื่นก็บ่เห็นเป็นหยังเด้อค่ะพี่พารับน้ำมาจากร้านโดยตรงใช่ไหมครับไม่ได้รับมาจากคนอื่นแม่นค่ะพารับมาจากร้านเลยทุกคนก็เห็นแน่ใจนะครับว่าไม่ได้โกหกผมพาบ่ได้ตั๋วด้วยค่ะแล้วพาสิว่างยาก่อยไปเฮ็ดอีหยังคะก็อาจจะมีคนจ้างพี่ให้วางยาฉันก็ได้ไงกำลังหาแพรับบาปแทนเด็กตัวเองอยู่ละตินหึผมไม่ได้หาแพ้ครับผมกำลังหาตัวคนผิดอยู่คนผิดเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างๆพี่ตรินไงคะซุ่มซ่ามเอาปลั๊กไฟไปเสียบจนไฟฟ้ารัดวงจรฉันไม่ได้เสียบปลั๊กอะไรทั้งนั้นถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครผีเหรออยู่ในนั้นคนเดียวคนอื่นเนี่ยเขาไปดูเอกสารก็ตั้งหลายรอบไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยคงเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยซุ่มซ่ามไม่อย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเธอเนี่ยเป็นตัวซวยแล้วทำไมระดาไม่คิดกลับกันบ้างร้อยวันพันปีไม่มีใครเคยเข้าไปตรวจสอบเอกสารในห้องเอกสารพอก้อยเข้าไปตรวจสอบไฟก็ไหม้เลยผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับที่ก้อยเป็นตัวซวยหรอกครับน่าจะเกี่ยวกับที่มีคนปกปิดการโกงในโรงงานมากกว่าแต่คนทำผิดอะปกปิดยังไงมันก็ไม่มิดหรอกค่ะถึงเอกสารจะถูกเผาแต่ฉันก็เชื่อว่ายังมีเอกสารบางส่วนหลงเหลือไปให้ฉันจับตัวคนโกงได้พวกคุณสองคนรอเลยนะคะไม่ว่ายังไงฉันก็จะจับตัวคนโกงในโรงงานเราให้ได้เชื่อมันมากๆระวังตัวเองจะซวยไปด้วยนะตินขอบคุณที่เตือนผมนะครับแต่ผมมั่นใจครับว่าผมเชื่อคนถูกไปลูก